พระเลี้ยงเจอแล้วนี่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 สกุลลำพูนเอาพระเลี้ยงเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งแล้วกูจะไปหาตรงไหนเลยทีนี้แป๊บหนึ่งนะเจอมาแล้วหนึ่งองค์ปุ๊บเดี๋ยวลือก่อนลือก่อนโอ้โหลือก่อนนะลือก่อนนี่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 พระเลี้ยงมาเลี้ยงเจอแล้วนี่นี่นี่โดโอ้มันวันนี้มันโอ้โหวันนี้ใครไม่ดูเทปนี้นะนี่พระเลี้ยงพระเลี้ยงนี่พระเลี้ยงพระเลี้ยงนี่พระเลี้ยงนี่เจอแล้วนะครับนี่คือพระเลี้ยงเอาจริงๆนะเอาจริงๆผมพูดจริงๆเลยพระเลี้ยงนะด้วยความรู้สึกผมเนี่ยเล่นยากกว่าพระคงเล่นยากกว่าพระรอดเล่นยากกว่าพระบางเล่นในสกุลลำพูนเนี่ยที่รู้จักกันสากลทั่วไปพระเลี้ยงเนี่ยนะครับก็เป็นพระสกุลลำพูนอีกสกุลหนึ่งนะครับพระเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันการทำการอะไรพระเหมือนกันแต่ผมมีความเชื่อเว้ยผมมีความเชื่อนี่มีอีกองค์นึงมีสององค์นะครับเวลาดูเนี่ยผมถ้าสังเกตตามผมนะถ้าดูแบบผมไม่ดูแบบใครนะดูแบบผมดูแบบสไตล์โทนบางแคเวลาหยิบพระเลี้ยงขึ้นมาสิ่งที่ผมจะดูเลยผมจะดูช้างนี่ซอกช้างมันจะลึกนี่ซอกของช้างจะลึกนะครับไม่ใช่ช้างกูอยู่ไหนนะซอกช้างจะลึกพวกนี้นี่พวกนี้จะลึกนะครับซอกแขนจะลึกพวกนี้จะลึกแหละคมมากและคมมากนะครับนี่ลึกนี่เห็นไหมแล้วเนี่ยถ้าแบบมีเส้นๆนะถ้าอันไหนคาบกุมันหลุดออกไปนะแล้วมันมีเส้นๆหูช้างแบบนี้นะเป็นเส้นคู่อย่างนี้นะอันนั้นน่ะดูง่ายเลยอันนี้ความรู้ผมนะมันอาจจะผิดจะถูกอะไรอันนี้อย่าดราม่านะคืออย่าดราม่านะครับและที่ผมบอกเนี่ยเก๋ก็มีนะนะครับเห็นไหมเก๋ก็มีนะครับเก๋มันก็มีสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันเก๋มันก็มีนะครับตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่าเวลาผมดูนะถ้ามันมีคาบๆอย่างเงี้ยเนี่ยผมชอบมากเลยมันจะทำให้พระองค์นั้นดูง่ายแต่ถ้าองค์ไหนล้างๆอันนี้ล้างเลยล้างแบบล้างใช้มาแต่โบราณเนี่ยนะครับมันจะเห็นดีเทลรายละเอียดแล้วพวกนี้พระพิมพ์มันลึกนะครับเนี่ยคุณดูดิเนี่ยเห็นมันลึกเห็นไหมแล้วคาบคุณดูดิคาบมันเหมือนกันเห็นไหมคาบมันเป็นสีเทาๆปนหินปูนอะนะครับเห็นป่ะนะครับและสิ่งที่สำคัญครับนี่ผมจะพูดให้ฟังพระเลี้ยงเนี่ยอย่างข้างตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขามีธรรมชาติในการนำออกจากพิมพ์เหมือนกันเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วคุณสังเกตนะขอบพวกนี้เว้ยคุณพวกนี้มันจะเป็นสันขอบแล้วปาดเรียบร้อยเฮ้ยแล้วเป็นทุกองค์ผมเห็นมาเป็นทุกองค์เนี่ยเขาจะปาดสันขอบทุกองค์อันไอองค์ที่แท้ๆนะเห็นป่ะดูก้นแล้วก้นพระเลี้ยงเนี่ยนี่เลยโปะเชะเลยป่ะการแกะพิมพ์เหมือนกันเห็นป่ะเว้าตรงนี้ไว้และดึงพระออกจากพิมพ์เห็นป่ะ